เฮียเฮียไซส์อะไรไซส์อะไรเนี่ยสามสี่เหรอสามสามผมใส่ได้นี่หว่าไม่แบบโน่สามสามโอเคโอเคนี่ไม่ใช่นี่สามเอ็ดเองไหนอ่ะเนี่ยสามเอ็ดไปก็ครับเหรอครับโน่เท่าไหร่นี่สามเอ็ดอ๋อสามเล็กไปอ่ะสามสามสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง Line After นะครับวันนี้เดี๋ยวผมว่าจะไปซื้อของในตัวเมืองย่างกุ้งกันนะหลักๆถึงจะไปหางเกงยีนนะเกงยีนมันขาดหมดแล้วนะครับก็จะไปซื้อกันที่ยูคาน่าพาซ่านะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่เดลโกงเซกันนะครับจะเข้าตัวเมืองย่างกุ้งเดี๋ยวเราจะขึ้นสาย3นะสาย3รถเมล์ก็คือต่อเดียวเลยถึงหน้าที่ยูคาน่าพาซ่านะครับเดี๋ยวไปดูว่าไปที่ในตัวเมืองย่างกุ้งเนี่ยเราได้อะไรกันบ้างนะไปซื้อของอะไรกันบ้างครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ป้ายรถเมย์นะรถเมย์อยู่ในสมาชิกนะครับสมาชิกไทยกันผมด้วยก็เป็นทั้งหมด4คนนะครับน้องเซฟานนี่เป็นเด็กพม่านะแล้วก็บอยแล้วก็พี่ชัยยะนะครับโอเคเดี๋ยวรอรถเมย์กันอยู่เช้าที่เป็นของวันถูกนะฟังถูกนะโอ้โหเบรกไม่มีสนุกมากคุณจ่ายตังค์อยู่หลังรถมาแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นรถก่อนนั่งข้างหลังดีกว่าไหมฮะนั่งดีกว่านั่งดีกว่านั่งดีกว่าเดี๋ยวดูมีกว้างเดี๋ยวดูนี่กว้างขึ้นรถเมล์แล้วแต่ละคนไปนั่งเดี๋ยวกดเบรกพี่เอ๋ลงใกล้สุดจริงๆเดินได้เลยนะมันจะใกล้ๆกันแล้วไปถึงลงถูกใช่ไหมไม่เดี๋ยวผมกด GPS ไว้แล้วก็ในแผนที่แล้วก็ลงที่ใกล้สุดแล้วก็เดินไปเดินไม่ถึงโลดีป่ะเดินได้นะได้ครับผมโอเคเดี๋ยวโอเคตอนนี้เราอยู่บนรถเมล์นะครับสาย133สาย3ที่เราต้องการมานานๆมาทีครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะครับผมจะถ่ายบรรยากาศตั้งแต่ที่ออกชานเมืองนะครับซึ่งจะเข้าในตัวเมืองย่างกุ้งนะครับโดยถ่ายอยู่บนรถเมล์นะครับจะได้เห็นบรรยากาศนะครับของเมืองย่างกุ้งเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผม
อนนี้เราเข้าในตัวเมืองย่างกุ้งแล้วเดี๋ยวจะนั่งแก๊ปต่อดีกว่าเพราะระยะทางก็อีกสักหน่อยนึงเพราะรถเมล์ไม่ผ่านครับผมคันนี้แอปแก๊ปป่ะไม่มีโอเคครับตอนนี้เราเรียกแก๊ปแล้วนะก็คือเนี่ย SF 1787นั้นระยะก็กำลังมาหาเราและกำลังขับรถไปอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปกันที่ยูเซอร์พาซ่านะครับจริงๆแท็กซี่ในย่างกุ้งเยอะนะแต่ว่าเราเวลาสื่อสารน่ะตอนไม่รู้เรื่องเนี่ยเราไม่ค่อยมั่นใจนะครับเรียกแก๊ปดีที่สุดเพราะเป็นราคาที่เป็นกลางอยู่แล้วแก้วขายถูกครับตอนนี้เราขึ้นรถแท็กซี่นะครับแต่ไม่ใช่แก๊ปนะครับเพราะว่าแก๊ปมารอนานเลยแคนเซิลไปนะครับเลยเรียกตรงนี้นะครับพอดีมีน้องพม่ามาด้วยค่าเข็มขัดด้วยครับมีน้องพม่าก็ไป 5,000 จ๊าดนะครับอยู่ที่หน้าพาซ่าในแก๊ปเนี่ยมัน 4,000 จ๊าดเขาบอก4คนเมื่อกี้นี้เขาบอกมาทั้ง4คนจริงๆกี่คนไม่เกี่ยวหรอกที่นี่ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เห็นหน่อยที่ไทยอ่ะคืออะไรนะโบกที10คนมันไปเลยเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในตัวเมืองย่างกุ้งกันนะนี่ผมถ่ายให้ดูตอนนี้เราลงแท็กซี่แล้วนะแต่ลงด้านหลังเดี๋ยวเราเดินไปด้านหน้านะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะคึกคักนะครับเพราะว่าเป็นคล้ายๆเหมือนสำเพ็งนะครับหรือแพลตินัมประตูน้ำบ้านเราครับเป็นขายส่งเสื้อผ้าค่อนข้างเยอะนะครับผมขายทั้งสำเร็จรูปและผ้าม้วนด้วยนะI'm sorry.
ับนี่เราเข้ามาข้างในนะครับภายในเฮียเฮียเอาไปถ้ากางเกงดีนะตัวนี้ก็มีข้างบนก็มีข้างบนก็เยอะชั้นประมาณชั้น3อ่ะไอ้ทำไมผู้ชายก็มีใส่อันนี้ก็กางเกงยีนส์ไม่ขายนะชั้น3เลยไม่มันมีหลายชั้นไงแต่ชั้นล่างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเสื้อผ้าขายส่งเกือบทั้งหมดเลยดูนี่ไงอันนี้เห็นไหมขายคล้ายๆเหมือนประตูน้ำบ้านเราเลยใช่ไหมขายเป็นโหลๆเป็นแพ็คๆถูกปะคล้ายๆแพ็คที่น้ำเลยครับเอาลูกเรือนี้เด็ดนะยากที่สุดมูก็ใส่ก่อนหลังเก่งข้างนี้มันใช้ได้ไหมตลอดนะไม่อยากเสื้อผ้าล้วนอันนี้จะอันนี้เป็นชุดพื้นเมืองเลยนะค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะตัวนี้ก็ขายสโลงเลยร้านสโลงก็สโลงเลยขายถ้าเป็นมัดส่งแล้วขายปีกอันนี้ขายเป็นเขาเรียกเป็นกุลีนะความรู้บอยนี้เขาเรียกเป็นกุลีป่ะใช่อันนี้เป็นกุลีที่มัดทองคุณทองหมื่นทองทองคุณทองหมื่นเจ็ดเผยหนึ่งหมื่นเจ็ดละหมื่นเจ็ดก็ร้อยเจ็ดสิบบาทตอนนี้นะประมาณนี้ป่ะประมาณก็ผืนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะแต่ว่าตัวนี้จะขายดีประมาณกี่เมตรสองเมตรสองเมตรสองเมตรก็สองหลาสองหลาสองเมตรหรือสองหลาสองหลาสองหลาไม่ใช่สองเมตรสองหลาตอนนี้ก็เป็นชุดของพื้นเมืองของผู้หญิงพม่านะของผู้หญิงจะค่อนข้างขายเยอะนะครับเพราะว่าผู้หญิงเขาจะค่อนข้างสวยร่างงามและที่มากเขาจะมีชุดเยอะเขาจะซื้อตู้นี้บ่อยเห็นไหมครับนี่เป็นชุดสวยนะชุดเวลาออกงานนี่ผู้หญิงเวลาออกงานคือชุดแบบนี้เนี่ยชุดแบบนี้แหละชุดไหนชุดแต่งงานชุดออกงานงานบุญงานแต่งประเพณีต่างๆสวยดีเลยเนี่ยสวยนะชุดพม่าแล้วส่วนใหญ่คือผู้หญิงพม่าหุ่นเขาสวยด้วยไงหุ่นเขาจะค่อนข้างบางๆผอมๆนะครับไปใส่ชุดพวกนี้เอาค่อนข้างสวยโอ้ที่ขายส้มในนี้ด้วยหิวก็กินได้นะถือว่าชั้น2นี้ก็จะเป็นอีกแนวนะครับขายพวกเครื่องประดับนาฬิกาอะไรต่างๆนะครับผมจะเป็นพวกไอทีด้วยนะชั้นเนี้ยตอนนี้ก็กำลังเดินหานะครับกางเกงยีนไม่รู้ร้านนะครับแต่ว่าชั้นเนี้ยเป็นร้านขายพวกเสื้อผ้าด้านแฟชั่นนะครับชั้น3เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเราเข้าซอยมันต้องเข้าตามซอยไงเดี๋ยวดูจีบักแมวมาแมวรู้หรือเปล่าแต่ตรงนี้ก็ยีนเยอะนะแล้วแต่เจ้าป่ะจีบักแมววันกี่ร้อยนี่มันชุดสูทไหมไม่ยีนพวกยีนก็มีก่อนเชลไงร้านยีนI'm gonna go to the hospital.
มันจะเป็นจะเป็นสลิปเนี่ยอันนี้เป็นโซแบบนี้เอาป่ะเนี่ยอันนี้ไม่สลิปอันนี้ขาก็บอกที่เอาขาเนี่ยนี่ไงเนี่ยแบบนี้เปล่าไม่มันมีโซงไงเราก็ไปเลือกในร้านได้ไงถูกป่ะไปดูตรงนู้นคือเดินสักซอยตอนไหนเอามาตอนนี้ป่ะฮะยังรู้อีกไม่ใช่นี่ไงก็เดินไปไม่มีมองก็เห็นแล้วอ่านไปได้กี่นี่ลองดูเนี่ยยีนพวกเนี้ยจะสื่อจะเดฟแต่คือต้องไปถามมันก็บอกมันอาจจะมีถูกปะเนี่ยเขาบอกแบบเนี้ยที่ไหนก็บอกแบบนี้ใช่ไหมเราไปดูสีข้างในขับไปไหนล่ะเขาอะไรเขาเนี่ยไวมากเลยไปไหนล่ะนู่นนู่นเนี่ยร้านยีนเนี่ยเห็นปะไม่ใช่ถ้าเฮียก็คือต้องไปถามในร้านมันมีก็มีหลายทรงหลายแบบแหละแบบนี้ก็มีถูกปะแล้วมีหลายราคาด้วยแล้วแต่เราเฮียไซส์อะไรเนี่ย34เหรอ33เฮ้ย33ผมใส่ได้นี่หว่าไม่แบบโน33โอเคโอเคผมซื้อไม่ใช่นี่31เองไหนอ่ะเนี่ย31ไปก็ครับเหรอครับโนเท่าไหร่นี่31อ๋อ3เล็กไปอ่ะ33โอเคครับเดินกว่าจะได้ร้านนะครับเอาเฮียสนใจร้านนี้แล้วใช่มั้ยสวยนี่แหละเฮ้ยใจนี้สวยนะส่งได้โอเคเดี๋ยวเอาตัวนึงถามราคากันนะนี่ไงไม่มีราคาติดอยู่ป่ะไม่มีนี่ใช่ที่ไหนล่ะสายนี่ไง28เฮ้ยถูกกว่าอีกอ่ะ32นี่ๆๆอ๋อ30,000 กว่าก็โอเค 32,000 32,500 จานได้เลยมี34มั้ย34ผมประมาณ34เอาป่ะล่ะคือ34ได้นะฮะเก่งฮะใส่เก่ง34โอเคของผมต้องเอล34เดี๋ยวเช็คก่อนเก่งกว่าโอเคครับเราก็ได้กางเกงคนละตัวแล้วไหนเฮียโชว์หน่อยดิตัวนี้ใช่ป่ะราคาเท่าไหร่ 32,500 500ครับ 32,500 ก็325บาทตีกลมๆนะ325บาทก็ประมาณนี้นะครับผมเมืองไทยเมืองไทยประมาณนี้ป่ะเมืองไทยได้ป่ะ600โอ้แพงกว่าเหรอยี่ห้อนี้เหรอไม่ใช่อันนี้ไม่ถูกไม่ถูกแน่หรอกแต่เนื้อผ้ามันเนื้อผ้าน่าจะประมาณ600ของผมก็32,500เหมือนกันคือราคาเดียวกันเลยนะก็ได้คนละตัวแล้วก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบอยจะไปไหนต่อกินชาบูเที่ยงต้องตรงนะนี่กี่โมงแล้วเนี่ยจะเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วไปชาบูก่อนแล้วค่อยไปไว้ยังอื่นก็ได้โอเคถ้าชาบูเที่ยงคนจะแน่นป่ะร้านมันใหญ่โอเคเดี๋ยวไปดูโอเคเดี๋ยวมีห้องน้ำป่ะเข้าห้องน้ำตรงนี้ดิโอเคปวดฉี่โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปกินชาบูกันต่อเลยนะเดี๋ยวไปชาบูที่ไหนเดี๋ยวว่าอีกทีนึงเดี๋ยวหลังจากซื้อกางเกงยีนทุกคนก็ได้ของที่ต้องการและกางเกงยีนคนละตัวเลยบอยได้ยังได้เลยได้จ่ายตังค์กันสิจ่ายตังค์บอสนี่ก็สวยนะเนี่ยตัวบอสโอเคครับงั้นแค่นี้ก่อนแล้วกันพอดีเฮียเขาสะดุดตาร้านนี้อีกร้านนึงเลยมาดูกางเกงยีนแต่ร้านนี้ใจค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะใหญ่กว่าร้านเมื่อกี้นี้ค่อนข้างจะมาตรฐานหน่อยไอ้ที่เช่าไหนสวยอยู่เป็นผู้หญิงนี่แบบไอ้เฮียจะเสื้อฟอร์มเขาสวยกางเกงยีนอีกตัวนี่ก็สุกบอกไงไม่ครับไม่ภาพนี้ใส่แล้วมันชอบยับไงยับเหลื่อมรีด
ได้เบิร์นโอเคครับเข้าไปดูข้างในก็ความรู้เยอะอะไรเงี้ยไม่ถูกใจเฮียครับเฮียก็ความรู้สิ่งทอเยอะครับเลือกเยอะใช่ไหมเราเลือกเยอะนะเลือกมากเลือกมากมากกว่าไม่ได้เลือกเยอะไม่ใช่เลือกมากไม่ใช่เลือกมากนะครับเลือกมากมาเดี๋ยวเราไปกินฮอตพอตกันเที่ยงแล้วขอเข้าห้องน้ำก่อนใช่ไหมไปห้องน้ำปวดฉี่ตอนนี้ก็รอแก๊ปนะครับมีการโทรคุยแล้วเดี๋ยวนัดสุดนี่บรรยากาศด้านหน้าของยูคาน่าพาซ่าก็มีของขายมีผลไม้ขายเยอะแยะหมดไม้ย่างถึงย่างโอเคครับเราก็ได้ขึ้นรถแล้วครับเดี๋ยวเราไปกันอะไรวะซีฟู้ดฮอตพอตซิตี้ซีฟู้ดฮอตพอตมั้ยเออเนี่ยเมืองฮอตพอตโอเคเดี๋ยวเราไปละเดี๋ยวไปกินในการเดินค่ารถที่แก๊ป 11,000 จานนะเขาก็ระยะทางก็ค่อนข้างไกลอยู่นะหลายโลอยู่น่าจะเป็น10นะไม่ถึงโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฮอตพอตเลยละกันตองตะเถาเพราะเราต้องโอเคครับ11,000ถึงแล้วเดี๋ยวเราลงก่อนก็คือซีฟู้ดซิตี้ฮอตพอตนะครับจะมากินอาหารกลางวันกันตรงนี้ไปเข้าไปเลยเนี่ยซื้อบนเลยข้างบนดิตรงนี้แหละว่าเฮ้ยตรงบนไปนู่นตรงนู้นเลยว่าเหมือนข่าวที่แย่เลยกับบอยบรรยากาศภายในนะครับดูหลายอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่นะนี่ใช่ปะ 219,600 คนละ 49,900 50,000 แหละ 50,000 คนละ 50,000 ตัวเบาๆอันนี้ก็เลือกน้ำซุปนะเหรอแบ่งทั้งหมด4คนก็20,000 จานนะครับก็คนละ 50,000 50,000 กับ500 จานเฮ้ย 55,000 จานอีกป่ะ 20,000 ร้านนี้ผมเคยมากินกับเพิ่มแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็พาบอยกับพี่ชยะมากินทีโอเคแต่ที่ลูกเป็นมาเมืองที่บริลี่ยูบีทำนะตัวนี้เดี๋ยวรอเขาเช็คก่อน
ครับตอนนี้ก็เขาเอาน้ำซุปมาให้แล้วนะครับก็แต่ละคนที่เลือกเอาไว้นะครับของผมนี้เป็นต้มยำนะครับก็ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จนะครับก็220,000จาร์ดนะครับก็คนละประมาณ 55,000 จาร์ด 55,000 จาร์ดก็550บาทก็ถือว่าถ้าเทียบเมืองไทยผมว่าก็ค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าสถานที่เขาก็ค่อนข้างที่จะโอทโถงและสะอาดนะครับแล้วดูค่อนข้างจะหรูหรานะรอเขาไปตักอาหารก่อนเดี๋ยวตักอาหารเสร็จเดี๋ยวผมไปรีวิวอาหารที่อาซีฟู้ดซิตี้ไอ้ตรงนี้มันเรียกซีฟู้ดซิตี้ฮอตพอตมั้งใช่ครับร้านซีฟู้ดซิตี้ฮอตพอตเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างโซนอันนี้จะเป็นอาหารสำเร็จนะปลาหน้ากินดิมีปลาเขาปลาเป็นตัวเลยนี่ขมิ้นจ่อหรอข้าวผัดเอ้ยข้าวผัดแซลมอนนี่น่าจะใช่นี่ไงแซลมอนฟรายไรซ์เออนี่น่าเอาข้าวนี่อะไรวะปล่อยไส้ขอเป็นไส้เหรอลองชิมอย่างนี้จะมาหน่อยไหนคุณเติมชื่ออยู่ไหนนี่อยู่โซนนู้นอันนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นเหรอมันชื่อญี่ปุ่นเบคอนไม่ใช่ชื่อจีนอยู่ฝั่งด้านนู้นน่ะฝั่งด้านนู้นต้องกินนะโอเคจะดูเดี๋ยวรวมๆแล้วกันดูเร็วๆนะครับอันนี้เป็นฝั่งซูชิไม่ใช่ของหวานขนมหวานโอ้ยโซนู้นนู้นไงนู้นนู้นหัวมุมด้วยไงอันนี้เป็นพวกแช่แข็งอะไรต่างๆแข็งหมูส่วนด้านนี้จะเป็นพวกอาหารทะเลแล้วก็มีแซลมอนด้วยนะอันนี้อันนี้ตู้นี่แซลมอนปลาหมึกนี่โซนเครื่องดื่มบริการตัวเองนะครับฟรีหมด2ชั่วโมงครับเวลาในการกินอาหารนะครับไปดูน้ำจิ้มกันอันนี้เป็นโซนน้ำจิ้มนะครับก็จะมีเครื่องปรุงต่างๆนะครับก็เราก็ใส่โดยตามใจชอบนะมีชายนิดเปเปอร์พาวเดอร์ด้วยก็คือพริกไทยจีนเอาจานใส่เอามีน้ำมะนาวปะไม่มีหรอเนี่ยซีฟู้ดอ๋อไม่ซีฟู้ดเลยเนอะโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเราตักหายก่อนมาดูครับวันนี้เราตักหายกันมาเรียบร้อยนะครับนี่แต่ละคน
อันนี้ส่วนที่ผมสั่งนะก็มีแซลมอนนะครับแล้วก็มีวาซาบินะครับเนี่ยปลาหมึกอันนี้จะกินแบบญี่ปุ่นหน่อยนะครับเนี่ยกุ้งพวกปลานะครับหอยเมลูนะครับก็มีนะจะมีของอีกหลากหลายมากนะครับถ้าเรากินไหวเดี๋ยวกินหมดนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปทยอยตักกันอีกทีนึงมีเบียร์นะครับเบียร์นี้จะเสียเพิ่มอีก 5,000 จานนะครับก็ไม่อั้นพอเสียแล้วไม่อั้น 5,000 จาน 5,000 เองเฮียเสีย 5,000 ถูกนะ50บาทเองเบียร์สดเต็มดอดภายใน2ชั่วโมงอ่ะเพราะว่าเวลาเรากิน2ชั่วโมงถูกป่ะจะได้ฮะขึ้นก็เดี๋ยวกดขึ้นนั้นฉันนายใหม่จะกี่ไงจะออกมั้ยออกสินี่ก็กินกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วครับนี่เป็นที่ตรงนี้ไหมตรงนี้เรียกไปไหนพิเตอร์ไม่กดแคปจังชั่นไงไปกดแคปไหมไปจังชั่นหรือไปไปที่ปีกอันเดียวกันจังชั่นซิตี้อ่ะกดตรงนี้เลือกแคปไหมจะเรียกแคปเดี๋ยวกดให้เรียกซิไม่ได้จังชั่นไม่ไปที่ปีกห้างจังชั่นนะอาคารแปซิฟิกเท่าไหร่มันที่เดียวกันเหรอเออที่เดียวกันไม่เอกเขาเป็นถามว่าเท่าไหร่จะไปเท่าไหร่อันนี้ไหนเนี่ยจะไปจังชั่นซิตี้จังชั่นซิตี้ปะเล่าไอ้แรงเนี่ยฮะเอตัวใหม่เท่าไหร่นะจะไปไหนจังชั่นซิตี้ไงจังชั่นตรงสุเรย์จังชั่นซิตี้อ่ะเออถามว่าจังชั่นซิตี้สุเรย์หรอจังชั่นซิตี้ตรงสุเรย์อ่ะสุเรย์ใช่เท่าไหร่เป็นร้อยอยู่เหรอทุกทีนี้เราเนี่ยมาต้องชั่งเดี๋ยวเราโอ้ย 20,000 เลยเหรอ2โอ้ย 20,000 แพงไปไม่ได้แม่อันนี้เรามาเดี๋ยวเรียกแก๊ปเรียกแก๊ปโอเคโอเคเดี๋ยวเรียกแก๊ปหรือเรียกแก๊ปดีกว่าฮะ 10,000 15,000 แก๊ปเลยเรียกแก๊ปเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องหรอกแม่เรียกแก๊ปเดี๋ยวเรียกแก๊ปเลยเรียกแก๊ปแท็กซี่ไม่ใช่ดิโอเคครับตอนนี้เราก็ขึ้นแท็กซี่และเรียกแก๊ปนะครับตอนแรกเราเรียกแท็กซี่ข้างหน้าเรียกเท่าไหร่นะ 20,000 จ๊าด 20,000 20,000 โอ้แม่งแพงเกินเรารู้ราคาไงก็เลยเรียกแก๊ปครับอันนี้เรียกแก๊ปแค่10,000กับ400จ๊าดถูกก็เดี๋ยวเราให้ไป 11,000 แหละให้ติดไปเลยมีโอเคเดี๋ยวโอเคสำหรับวันนี้ก็ทั้งวันนะครับมาซื้อของกันที่ในเมืองย่างกุ้งแล้วก็มากินอาหารกันที่ฮอตพอตไอ้ร้านที่เลยวะซีฟู้ดซิตี้ฮอตพอตนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เย็นละจะกลับที่พักนะครับที่ The Go Second นะครับแค่นี้ครับครับตอนนี้เราก็นั่งแท็กซี่นะครับจะไปลงที่จังชั่นซิตี้นะครับเพื่อที่จะนั่งรถเมล์กลับที่พักเราที่ The Go Second นะครับแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่ว่าเฮียนะครับที่เลือกกางเกงยีนนะครับเลือกเข้าหลายร้านเนี่ยลืมกางเกงยีนไว้บนแท็กซี่นะครับก็เลยมาวันนี้ก็ต้องเสียกางเกงยีนไปนะครับโดยที่ยังไม่ได้ใส่เลยเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาซื้อใหม่นะครับเฮีย